สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หน่องณัฐนัยโลสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกวันกับถ้อยคำชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอคำว่าความเงียบสงบทำให้ได้พบหนทางสว่างการสงบนิ่งทำให้เกิดแนวทางผู้ฟังทุกท่านครับมนุษย์บนโลกใบนี้หากเลือกกดปุ่มได้แน่นอนครับเขาย่อมต้องการกดปุ่มความสุขความสำเร็จให้กับชีวิตแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงเราต่างต้องเผชิญกับเรื่องราวต่างๆมากมายครับจะมากจะน้อยจะหนักจะเบาไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับวิธีการคิดของคนเหล่านั้นวิธีการพูดของคนเหล่านั้นวิธีการใช้กฎแห่งแรงดึงดูดของเขาเหล่านั้นทั้งสิ้นความเงียบสงบเป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นทางออกหนึ่งที่ดีดังจะเห็นได้จากวิถีในเอเชียของเรารวมถึงทางฝั่งตะวันตกมีผู้คนมากมายในหลายๆประเทศครับสนใจในเรื่องของการทำสมาธิการหามุมสงบการดำเนินชีวิตด้วยการใช้ความเงียบใช้การสงบนิ่งเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบของชีวิตดังนั้นเมื่อเราประสงค์ต้องการจะให้เกิดแนวทางการสงบนิ่งช่วยได้ครับเพราะจะทำให้เรานั้นมีสมาธิมีสติและนั่นคือปัญญาความรู้ที่มากมีหากปราศจากปัญญาไม่นานนักก็ตายลงครับแต่ในทางตรงกันข้ามเราสะสมปัญญาหรือ wisdom เมื่อเรามีปัญญามากมีใช่ไหมครับก็จะก่อให้เกิดแรงดึงดูดสามารถสร้างองค์ความรู้ได้อย่างมากมายและมหาศาลทางเดียวที่จะมีปัญญาได้อย่างงอกเงยและงดงามนั่นก็คือการสร้างหนทางสว่างสู่สิ่งเหล่านั้นมาจากความเงียบสงบที่เรากำหนดมันขึ้นมาครับมนุษย์ทุกคนเมื่อแสวงหาหรือกำหนดตนเองให้มีการสงบนิ่งเป็นหาจุดที่สร้างความเงียบสงบได้มีการทำสมาธิให้กับตัวเองอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอปัญญาบังเกิดครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงสังคมกว้างขวางโอกาสของชีวิตเพิ่มพูนงอกเงยมากมายและมากมีฮะนี่คือเรื่องราวดีๆที่ WLDC ตั้งใจรังสรรค์สิ่งดีสู่สังคมวันนี้ขอผู้ฟังทุกท่านมีแต่ความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ